สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Anderson Secondary School ประเทศสิงคโปร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางมาร่วมกิจกรรม Partner School Program ที่ประเทศสิงคโปร์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์แล้วนะคะวันนี้ก็จะขอทำเป็น School Tour ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้นะคะเขาจัดการเรียนการสอนกันอย่างไรแล้วก็บรรยากาศในชั้นเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดห้องการเรียนรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเพชรจะพาทุกท่านไปรับชมร่วมกันแต่ก่อนที่จะไปนะคะอยากขอแนะนำห้องนี้ก่อนเลยค่ะเป็นห้องที่น่ารักมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่า Inspired Town นะคะเป็นห้องที่แบบว่าเหมือนให้เด็กๆเนี่ยได้เข้ามาใช้เป็นแบบแหล่งนัดพบกันเพื่อแบบมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆภายในห้องนี้นะคะซึ่งห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่ทางแอนเดอร์สันค่ะใช้รับรองพวกเราตลอด5วันที่เราอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องที่ทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันต่อเลยค่ะ Let's go มิสราวด้าบอกว่าเขาจะใช้เป็นส่วนที่ใช้แสดงแบบว่ากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของ Anderson Secondary School นะคะก็จะเป็นตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ที่ปี2016อยู่ค่ะเดี๋ยวก็จะทำการอัปเดตเร็วๆนี้นะคะว่าจะมีอะไรกิจกรรมอะไรที่แบบว่าเพิ่มเติมเข้ามาบ้างค่ะเขาก็ทำเป็นผนังแบบนี้เอาไว้เพื่อให้เพิ่มเหตุการณ์ต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะคะเพราะว่านี้เขาเพิ่งอัปเดตไปเมื่อปีที่แล้วค่ะโอเคค่ะไปต่อกันเลยค่ะนี่ก็เป็นห้องสมุดของโรงเรียน Anderson Secondary School นะคะก็จะมีหนังสือต่างๆเหมือนที่ประเทศเราเลยนะคะแต่ว่าก็จะทำเป็นมุมแบบว่าให้นั่งมานั่งคุยกันมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็มีหนังสือเอาไว้ให้ศึกษาเอาไว้ให้ค้นคว้าอะไรต่างๆมากมายเลยค่ะก็จะเป็นหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะคะเด็กๆของเราก็มานั่งพักผ่อนอยู่ที่ห้องสมุดด้วยนะคะเพื่อรอเวลาเข้าชั้นเรียนใช่ไหมลูกอันนี้ก็มากับบัดดี้นะคะนี่ค่ะหนังสือก็น่าสนใจเลยนะคะแต่เขาห้ามเสียงดังค่ะก็เลยพูดได้เบาๆนิดนึงนะคะก็จะมีทั้งหนังสือที่เป็นภาษาจีนนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็ค่อนข้างจะใช้ภาษาจีนกันเยอะนะคะก็จะมีทั้งนิยายมีทั้งอะไรต่างๆที่เป็นความรู้นะคะในภาษาจีนและด้านนี้ก็จะเป็นภาษามาเลย์ด้วยเพราะว่าสิงคโปร์เขาก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะก็จะมีหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมให้เด็กๆได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนกันค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่แบบว่าเรามีหนังสือที่หลากหลายแล้วก็มีภาษาให้เด็กๆได้สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยนอกเหนือจากการเสิร์ชจาก Google นะคะครูคิดว่าหนังสือนี่แหละค่ะคือแหล่งความรู้ที่คลาสสิกที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูภาษามาเลย์กันดีกว่า อันนี้น่าจะเป็นนิยายนะคะครูเคก็อ่านภาษามาเลย์ไม่ออกนะแต่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าจะเป็นภาษามาเลย์นะคะน่าจะเป็นนิยายของเขาดีจังเลยค่ะส่วนทางนี้เป็นภาษาจีนเนี่ยแอบดูสักเล่มหนึ่งแล้วกันนะคะจริงโหอันนี้น่ารักมากเป็นโดเรมอนนะคะที่เป็นภาษาจีนก็อ่านการ์ตูนไปด้วยได้ฝึกภาษาจีนไปด้วยก็น่ารักดีค่ะเดี๋ยวจะเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ที่ห้องสมุดของสองภาษาบ้างละกันว่าเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆได้เริ่มหัดอ่านจากการ์ตูนก่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นแบบบทความเป็นอะไรที่เป็นทางการนะคือสำหรับภาษาจีนนะคะก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะจะได้นำไปปรับใช้กับโครงการของเราไปค่ะโอเคค่ะแล้วมุมนี้นะคะอาจารย์ราวด้าบอกว่าก็จะเป็นมุมที่แบบว่าเขาจะจัดเป็นธีมค่ะอันนี้ยังเป็นธีมวันวาเลนไทน์อยู่นะคะก็เด็กๆเข้ามาก็จะเข้ามาแบบซึมซับบรรยากาศในช่วงของแต่ละเทศกาลนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เป็นวาเลนไทน์ค่ะน่ารักเชียวนะคะอัน
นี้จะเป็นอีกมุมนึงของห้องสมุดนะคะที่เรียกว่าอาจจะเป็น private zone นะคะเพราะว่าตรงนี้ที่เราเห็นบรรยากาศรอบๆเนี่ยเราจะใช้เป็นห้องเรียนด้วยนะคะบางรายวิชาเขาก็จะให้เด็กๆมาเรียนในห้องสมุดนะคะจะเป็นวิชาพวกเกี่ยวกับวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆนะคะให้นักเรียนได้มาหาข้อมูลในห้องสมุดนี้และนี้นะคะก็จะเป็นโซน private นะคะสีสันสวยงามเหมาะกับการนั่งอ่านหนังสือนะคะแล้วก็โค้ดอันนี้ดีมากเลยค่ะ In books I have traveled not only to other worlds but into my world ก็คือการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะทำให้เราหลุดไปอีกโลกหนึ่งก็ไม่ได้โลกไหนไกลเลยก็โลกในตัวของเราเองและเป็นโลกของตัวเราที่ได้ความรู้ด้วยได้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเรามีความสุขนะคะพอดีว่านี้เขามีวิธีและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้ามาสู่ห้องที่เขาเรียกว่า dance room นะคะเป็นห้องที่ใช้ในการเรียนเต้นนั่นเองซึ่งการเรียนเต้นของโรงเรียนแอนเดอร์สันนะคะเขาจะสอนการเต้นเป็น Chinese dance กับ Malay dance ค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเรียนเขาดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ถ้าเป็นห้องที่ใช้เต้นนะคะก็เป็นธรรมดาห้องเต้นก็จะต้องมีกระจกอยู่แล้วนะคะให้ได้ดูว่าการออกท่าทางถูกต้องเหมาะสมไงนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมชุมนุมของทางแอนเดอร์สันนะคะจากที่เขาเลิกเร็วเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมชุมนุมของเขาให้เด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เขาสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านกีฬาหรือว่าเกี่ยวกับดนตรีนะคะเขาก็จะมีเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้มาเรียนรู้กันค่ะค่ะเดี๋ยวโซนนี้นะคะเราก็จะไปดูส่วนที่เป็นการเล่นกีฬาบ้างดีกว่าว่าเขามีสนามให้เด็กได้เล่นกีฬาอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามบาสเกตบอลค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นสนามบาสเกตบอลของเขานะคะนี่ค่ะเด็กๆกำลังเรียนอยู่พอดีเอาจอโอเคอันนี้จะเป็นสนามบาสเกตบอลเอาท์ดอร์ค่ะอันนี้จะเป็นอินดอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากำลังมีเด็กๆเรียนอยู่พอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นสนามที่เป็นอินดอร์นะคะเด็กๆก็กำลังเรียนพละศึกษาอยู่นะคะเนื่องจากวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนแล้วก็อาจจะมีฝนตกนะคะเขาก็เลยมาเรียนกันในอินดอร์นั่นเองค่ะNo.สนใจนะคะก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทของโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในความหลากหลายของโรงเรียนแห่งนี้นะคะในเรื่องของทั้งวัฒนธรรมภาษาเนี่ยในเรื่องของอาหารนั้นเขาจะมีการจัดการยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะอาหารก็จะมีความหลากหลายต่างๆนะคะตามเชื้อชาติของนักเรียนนะคะก็จะเป็นฮาลาลนะคะเป็นเวสเทิร์นดีไลท์So every school got stores which are halal and non-halal. Oh. So this one is halal and the rest are non-halal. Oh, okay. But everyone can. No, just me. Oh, okay. Oh, okay. ร้านที่จะเป็นฮาลาลนะคะอาจารย์ราดาบอกจะมีอยู่2ร้านด้วยกันก็จะเป็นของนักเรียนที่เป็นมีเชื้อสายทางมุสลิมนะคะก็จะมีให้เลือกทานอยู่2ร้านนี้นะคะแต่ว่าเด็กๆที่เขาไม่ได้นับถือมุสลิมเขาก็มาทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กอื่นๆนะคะก็จะมีเป็นแบบสแน็คบาร์เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรที่เป็นอาหารจีนหรือว่าเป็นอาหารทางมาเลย์จัดจำหน่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเราดูกัน
และนี่ก็เป็นบริเวณที่นั่งนะคะก็จะเป็นซื้ออาหารเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันตรงนี้ค่ะทั้งครูและนักเรียนนะคะสามารถมาทานได้ค่ะในโรงอาหารนะคะก็จะมีมุมจัดจำหน่ายเป็นเหมือนร้านเครื่องเขียนบ้านเรานะคะเป็น stationery ของเขานะคะก็จะมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆจัดจำหน่ายอยู่ที่ร้านแห่งนี้นะคะมีทั้งถ่ายเอกสารด้วยนะคะ copy print right they can come to make a copy print ถ่ายเอกสารด้วยแล้วก็มีจัดจำหน่ายทั้งชุดพละนะคะแล้วก็ชุดนักเรียนนะคะก็จะซื้อได้ที่ร้านแห่งนี้ค่ะวันนี้และระหว่างทางเดินนะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะของทางโรงเรียนที่แบบว่าจะมีป้ายความรู้ต่างๆนะคะติดให้อันนี้เป็นโรงอาหารใช่ไหมคะก็จะเป็นในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะคะว่าแบบการทานอาหารต่างๆเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นสารอาหารอะไรบ้างหรือว่าในเรื่องของการนำเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายต่างๆเข้ามาเป็นบอร์ดความรู้นักเรียนได้เข้ามาอ๋อโอเคแล้วนี่นะคะอาจารย์ดาวดาบอกว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของทางโรงเรียนของเขานะคะก็คือเป็นต้นไผ่นั่นเองค่ะเขาก็จะปลูกเอาไว้เป็นการแบบว่าให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะคะก็จะมีรูปต้นไผ่อยู่ที่โลโก้ของ Anderson Secondary School ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นจริงที่เขาปลูกเอาไว้นะคะว่าเป็นห้องเรียนดนตรีที่สีสันสดใสมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆเครื่องดนตรีหรือว่าการเรียนการสอนของเขาในรายวิชานี้เขาจัดการเรียนการสอนยังไงไปดูกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนในวิชาดนตรีของเขานะคะก็โดยมากก็จะเอาเครื่องดนตรีนะคะมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสอนนะคะก็เหมือนว่าเด็กๆเนี่ยจะได้สัมผัสการเล่นดนตรีเครื่องดนตรีจริงๆด้วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาควบรวมกับการเรียนการสอนนะคะทำให้เห็นว่าเขาเดินตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเขาจริงๆคือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสอนตีบนนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาใช้ iPad เนี่ยค่ะตีตามไปเลยมันก็จะออกเป็นเสียงดนตรีซึ่งแบบเป็นการใช้เทคโนโลยีได้เกิดประโยชน์มากๆเพราะว่า iPad เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้ก็เอา iPad มาช่วยในการเรียนการสอนก็ถือว่าเป็นความล้ำสมัยของโรงเรียนนะคะที่ใช้ iPad 1เครื่องได้อย่างเกิดประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้านก็ทำใน iPad การเรียนก็เรียนใน iPad นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้สนุกกันต่อแล้วนี่นะคะเป็น iPad นะคะอย่างที่บอกอันนี้เป็น iPad ที่เขาให้นักเรียนยืมเรียนนะคะในชั้นเรียนดนตรีแต่ว่าใน iPad เนี่ยค่ะมาเปิดดูนะคะในความเจ๋งของเขาค่ะเขาโหลดทุกอย่างที่เป็นสื่อการสอนในแต่ละรายวิชาลงเอาไว้ในนี้ให้เด็กๆได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนนะคะเมื่อจะเป็นตัวแบบจดบันทึกหรือว่าการทำเพลงต่างๆนะคะแล้วก็มีหลายๆรายวิชาเลยนะคะที่เกี่ยวกับความรู้นะคะเขาจะโหลดเอาไว้ให้เด็กๆได้ใช้ iPad เป็นสื่อในการเรียนค่ะก็เป็นเหมือน paperless ค่ะลดการใช้กระดาษนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีหนังสือเรียนผ่าน iPad ไปเลยนี่ค่ะเป็นประมวลแอปพลิเคชันต่างๆถือว่าเจ๋งมากค่ะ
และนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียน Anderson Secondary School นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตัวอย่างห้องเรียนสักหนึ่งห้องเรียนแล้วกันค่ะว่าบรรยากาศในห้องเรียนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะมีเด็กๆอยู่ด้วยพอดีเลยนะคะ You can say hi ก็เป็นช่วงระหว่างที่รอเวลาคาบเรียนของเด็กๆอยู่นะคะก็อาจจะมีพักผ่อนบ้างนั่งเล่นเกมบ้างนั่งเตรียมการสอนบ้างนะคะสังเกตเลยว่าเด็กๆทุกคนจะมี iPad เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนตารางเรียนนะคะพกมาด้วยนะคะก็จะเป็นส่วนมากจะเรียนผ่าน iPad นะคะแล้วนี่ก็เป็นสื่อการสอนนะคะที่คุณครูก็จะมาเข้าสอนในชั้นเรียนนะคะนี่ก็จะมีป้ายเป็น Homework Assign ด้วยนะคะถือว่าเป็นห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียน How many students here in your class 30ก็จะมี1คลาสก็จะมีประมาณ30คนนะคะ Every class gonna be 30 right 30 or 40 okay thank you ค่ะ why you can speak Thai